ไปต่อในพื้นที่จังหวัดยะลาครับทางอบจ.ยะลาได้เปิดมหกรรมรวมพลังผู้สูงอายุเสริมความสุขและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดยะลากว่า750คนเข้าร่วมโครงการมหกรรมรวมพลังผู้สูงอายุซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาจัดขึ้นที่โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์สวนขวัญเมืองเทศบาลนครยะลาโดยมีนายมุกตามัทานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการทั้งนี้เพื่อสร้างความรักความสามัคคีรวมทั้งให้ผู้สูงอายุรู้คุณค่าของตนเองและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้ผู้สูงอายุเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมเป็นพลังถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดชีวิตสู่คนรุ่นหลังเพื่อให้เกิดการสืบสานและต่อยอดการพัฒนาสังคมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคนต่างวัยพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ทำงานตามศักยภาพพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยหรือหลักสูตรระยะสั้นให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มและจัดสภาวะแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิตเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมอารมณ์สติปัญญามีสุขภาพพลานามัยดีและสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สำหรับอบจ.ยะลาได้เดินหน้าส่งเสริมผู้สูงอายุด้วยการสร้างเครือข่ายการปฏิสัมพันธ์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้แชร์ประสบการณ์เรื่องราวที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นฐานพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและร่วมกันแก้ปัญหาในชุมชนด้วยส่วนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสครับจัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายทั่วไปของประชาชนและกฎหมายอิสลามครอบครัวและมรดกแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอิหม่ามคอเตปปีลันกลุ่มผู้นำสตรีและประชาชนอำเภอยี่งอเข้าร่วมนะครับทางนี้กฎหมายไทยและกฎหมายอิสลามเป็นสิ่งสำคัญและเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ควรเรียนรู้และเข้าใจเพื่อให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างถูกต้องนะครับนางนิชานันโชติไพบูลย์พันธ์หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างอบจ.นราธิวาสกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ความรู้ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธิการช่วยเหลือหากไม่ได้รับความเป็นธรรมได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งการช่วยเหลือด้านกฎหมายเพื่อคุ้มครองคนจนและคนด้อยโอกาสตลอดจนการรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนการเยียวยาผู้บริสุทธิ์และผู้ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้องตลอดจนเป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและหมู่บ้านครับ